โยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับรวมถึงคนที่ชอบเล่นเวียดนามพีทุกคนกันด้วยนะเอาล่ะจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเวียดนามพีมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าเกมมันปิดไปใช่ไหมอันนี้ก็กลับมาเปิดใหม่แล้วนะแต่ก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันนะครับคนอื่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วนะเราเพิ่งมาเล่นนะของจริงเอาล่ะจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับสโมคบัคมีจำหน่ายกล่องสุ่มโลบัคและกล่องสุ่มไก่ตันอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการ ID ไก่ตันราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพาสแล้วก็รับเติมโลบัคเลยนะฮะเกมพาสเนี่ยก็รับกดทุกแมปเลยนะครับนะเช่นคิงสังกะสีนะครับเอ้ยคิงเลกาซี่ดิบ็อกฟุตออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สโมคบัคนะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นมาตรฐานของเกมวันพีซทั่วไปนะครับก็ตามนั่นแหละนะนั่นแหละมันเป็นคำมาตรฐานเลยนะครับนะในการเล่นแมปในวันพีซนะครับใครไม่รู้ศัพท์นี้เนี่ยระวังโดนเซ็กหย่อนะครับเอาล่ะซึ่งผมก็เล่นไปสักพักแล้วล่ะตอนนี้ก็เลเวลอยู่ที่10นะครับนะก็เล่นมาสักพักแล้วแหละเอาล่ะเริ่มแรกเลยอันนี้ก็พูดถึงสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นแล้วกันเนาะเกิดมาเนี่ยเราก็จะไม่มีหมัดนะครับนะซึ่งเราสามารถมารับหมัดได้ตรงนี้นะนี่เป็นหมัดฟรีนะครับตรงนี้นะเอาล่ะแล้วก็มาดูหน้า UI เก็บกันก่อนละกันนะครับก็ดูดีก็ดูสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนิดนึงนะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าสเตตนะครับมีอัพได้นะวิธีการอัพนะครับเราก็สามารถเลือกเราอัพทีละ1ทีละ10ทีละ100ทีละ1000นะครับแล้วก็อันแรกนี่คือหมัดนะก็เรียนตามอันนี้คือหมัดอันนี้ก็จะเป็นดาบอันนี้ก็จะเป็นค่าดีเฟนซ์อันนี้ก็เป็นผลไม้ปีศาจนะครับนะตามนี้แหละส่วนร้านค้าก็มีดาบขายนะ10,000 70,000แล้วก็อันนี้น่าเป็นที่สุ่มผลนะครับนะเอาล่ะอันนี้ก็อะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตั้งค่าก็สามารถปรับเป็นฟาร์มโหมดได้แล้วก็ VIP นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าเอาไว้ทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรนะฮะอ๋อเก่าเหรอไม่ตึงหรอกนี่เนี่ยไปแล้วอย่ากับพี่ขอโทษกับพี่เฮ้ยเรือใครอ่ะโคตรเท่เลยเฮ้ยเรือใครโคตรเท่เลยโดได้ปะเรือใครไม่รู้แต่โดแล้วนะขอของฉันนี่ของฉันของผู้นายคือของฉันเหมือนกันนะฮะจำไว้นะฮะโดแม่งเลยว่าแต่เกาะอื่นอยู่ไหนเราไปเกาะอื่นทำไมผมเห็นเกาะเลยวะเห็นแต่เกาะเลยแฮะเดี๋ยวอ๋อน่าจะเป็นจุดเอาไว้สปอนนะครับแม่ตกใจหมดทุกว่าอะไรนะฮะน่าอะไรวะหน้าเชี่ยพญานาคเฮ้ยพญานาคเอาไปแค่หมดแสบโอเคทุกทีแม่กะจะขอหัวหน่อยเมื่อกี้แย่วะอันนี้คือวิธีการจอดเรือแบบถูกวิธีนะครับต้องจอดอย่างนี้นะครับนะนี่จำไว้นะอันนี้คืออะไรเควสโอเคทำมันเถอะมาเดินสำรวจเกาะขอโทษพี่แม่เจ้าที่แรงจริงเฮ้ยสวัสดีครับโทพี่อะไรพี่โทพี่เฮ้ยเรียกอะไรอ่ะถ้ำเหรอสวัสดีครับท่านทำอันนี้ที่ไหนอันนี้คือที่เอาไว้ทำโยรุใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งง้างพลังมาแต่ไกลเลยแม่จะเอากำลังชักทายเลยก็ตายแล้วแหละทำไมในการขึ้นเรือมันถึงได้ยากลำบากอะไรขนาดนี้วะน้องอ้อเรือกูไอเด็กเหี้ยเรือกูไม่แล้วกูเด้งมาไหนเนี่ยมาเราไปสำรวจเกาะอื่นกันดีกว่านะครับข้างหน้าก็น่าจะเป็นเกาะทะเลทรายนะมาเราไปสำรวจเกาะกันก่อนแล้วกันนะงั้นโคเทแต่ว่าก็นะทำมันเถอะ
มาแล้วอ๋อติดสวัสดีครับเฮ้ยปาวารีก่อนนี้ก็ดูทรงก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนอกจากมอนโง่ๆนะครับเฮ้ยกูตายก็ได้เอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับนะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจุดไหนเป็นซื้อเป็นที่ซื้อดาจุดไหนเป็นที่แบบว่าซื้อฮาคุงอาคินะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามาเซิร์ฟแล้วกันแบบลองของหน่อยแล้วกันว่าเออเวียดนามพีทเปิดใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็มันก็ยังเพียเหมือนเดิมนะครับนะในการเล่นเวียดนามพีทแต่ละครั้งสองครั้งนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์นะกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุกลู่ผลได้อย่างวะเฮ้ยผลบอมชัวกินแม่งโอเคโดอันก็น่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ป้าถ้าเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนิดเดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นั้นไม่ใช่อันดับ